ใครที่เป็นสายโซเชียลอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือนานๆเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมคะปวดศีรษะปวดบริเวณรอบดวงตาไม่สามารถสู้แสงได้ตาแห้งบางครั้งอาจจะมีอาการดวงตาพร่ามัวโฟกัสภาพได้ช้าลงอาการดังกล่าวอาจบ่งบอกว่าเรากำลังเสี่ยงกับกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVSซึ่งเป็นปัญหาที่รบกวนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันค่ะความรุนแรงของภาวะนี้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานและจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยมีการศึกษาพบว่ากว่า90%ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันจะมีอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นร่วมกันจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะอาจารย์คะวันนี้จะมาขอความรู้ค่ะเพื่อชาวโซเชียลชาวออฟฟิศที่ต้องแบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นนานๆได้ครับกับภาวะที่มีชื่อว่า CVS ค่ะอาจารย์ CVS จริงๆมันก็มีชื่อเรียกว่า Computer Vision Syndrome ค่ะโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนใช้สายตากับหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอแท็บเล็ตเป็นเวลานานขึ้นนะครับพอใช้สายตานานขึ้นปุ๊บตาแทนที่จะได้กระพริบบ่อยๆนะครับเขาก็จะกระพริบน้อยลงโดยที่คนใช้ไม่รู้สึกตัวนะครับถ้าลองสังเกตดูคนที่จ้องหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาก็จะเพ่งนะครับแล้วก็จะกระพริบตาน้อยนะครับเช่นดูซีรีส์เกาหลีอะไรพวกนี้นะครับไม่อยากพลาดตอนสำคัญนะครับหูจ้องตาไม่กระพริบนะฮะพอจ้องตาไม่กระพริบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือน้ำตามันก็จะระเหยเร็วนะครับตาก็จะแห้งตามมานะครับกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในการกรอกตาในการจ้องหน้าจอเนี่ยก็ทำงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับเกิดอาการตาล้าขึ้นมาตาแห้งขึ้นมานะครับอาจจะมีอาการแสบตาสู้แสงไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้เป็นอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินโรคสายตาสั้นเทียมหรือว่าภาวะสายตาสั้นเทียมนะครับเกิดจากการที่เราจ้องหน้าจอคอมนานๆพอเราจ้องหน้าจอคอมนานๆปุ๊บเราก็จะต้องเพ่งนะฮะพอเอาตาพอเพ่งจากหน้าจอคอมนานๆปุ๊บแล้วเอาตาขึ้นมาเนี่ยตาก็ยังจะเพ่งอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ทำให้มองไกลๆไม่ชัดเราเรียกว่าสายตาสั้นเทียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นกันอาการหลักๆบางทีมองไปไกลๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ฮะหลักๆก็คือพอใช้หน้าจอคอมนานๆปุ๊บแล้วมองไปไกลๆเนี่ยจะต้องอาศัยเวลาปรับตัวนิดนึงกว่าจะกลับมาโฟกัสชัดเหมือนเดิมครับแล้วคำแนะนำของอาจารย์ในการแก้ปัญหาตรงนี้ต้องยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สายตากับหน้าจอคอมในปัจจุบันเนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้หน้าจอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเราอาจจะต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงเช่นเราอาจจะต้องใช้หลัก20 20 20นะครับหลัก20 20 20คืออะไรค่ะคือการที่ใช้หน้าจอคอมติดต่อกันเป็นระยะเวลา20นาทีควรพักสายตาสลับกัน20วินาทีนะครับในระหว่าง20วินาทีที่เราพักสายตาเนี่ยควรมองไปไกลๆระยะอย่างน้อย20ฟุตนะครับก็เป็นหลัก20 20 20นะครับทุก20นาทีพักสายตา20วินาทีทุก20นาทีพักสายตา20วินาทีนะครับระหว่างพักสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนะครับอันนี้ก็คือหลัก20 20 20นะครับและนอกจากนั้นเราไม่ควรใช้สายตาติดต่อกันกับหน้าจอเกินระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับเกินระยะเวลา2ชั่วโมงนะฮะวิธีการรักษาหรือการป้องกันคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันก็คือการระวังการใช้สายตาที่นานเกินซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการแล้วหรือว่ามีตาพร่ามัวหรือว่ามีความผิดปกติแล้วนะครับอาจจะใช้พวกน้ำตาเทียมหรือว่าน้ำหล่อลื่นลูกตาร่วมด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่าอาการเป็นติดต่อกันระยะเวลานานก็ควรพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อตรวจให้แน่ใจว่ามันใช่โรคอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนเร้นอยู่ด้วยหรือเปล่าการป้องกันคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS สามารถทำได้โดยข้อแรกปรับระดับการมองเห็นและปรับท่านั่งการทำงานให้เหมาะสม 2. ปรับแสงสว่างจากภายนอกและจากจอคอมพิวเตอร์ 3.พักสายตาระหว่างการทำงานเมื่อใช้สายตาติดต่อกันนาน20นาทีควรละสายตาจากคอมพิวเตอร์และมองออกไปไกล20วินาทีค่ะทุกๆ2ชั่วโมงควรพักสายตาหรือว่าลุกออกจากโต๊ะทำงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างน้อย 15-20 นาที 4. กระพริบตาบ่อยขึ้นหรือหยอดน้ำตาเทียมเพื่อช่วยลดอาการตาแห้งและช่วยให้สบายตาขึ้นข้อ 5.
พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจว่าสายตาป้องกันโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดวงตาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโรคค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ